วัสดีครับเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเตะเวิร์คเพอร์มิทนะครับผมนักเตะที่ติดเวิร์คเพอร์มิทที่เราซื้อมาเล่นนะครับซึ่งปกติเนี่ยในลีกอังกฤษเนี่ย5ปีครบ5ปีนักเตะจะได้สัญชาติที่2ทันทีนะครับครบ5ปีอย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยผมซื้อมาปี2026นี่นะครับวันที่3เดือน6 2026ซึ่งวันที่3เดือน6ปี2031ใช่ไหม26 27 28 29 30 31 31ใช่ครับตอนเนี้ยเดือน11ตอนนี้คือเดือน11ปี30นะครับอีก6เดือนก็จะถึงวันที่3เดือน6ปี2031ก็จะครบ5ปีพอดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านักเตะจะได้สัญชาติที่2ไหมหลังจากนะครับหลังจากผมปล่อยยืมไป1ครั้งนะครับปล่อยยืมไป1ครั้งนี่นะครับผมปล่อยยืมให้แอสตันวิลล่ายืมไป1ครั้งนะครับทีมร่วมลีกนะครับผมหลายท่านสงสัยว่าถ้าปล่อยยืมไปเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยนักเตะจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนับอายุใบอนุญาตทำงานเวิร์คเพอร์มิตไหมนี่นะครับซึ่งปกติถ้าไม่ปล่อยยืมไปเลยอยู่ในทีมครบ5ปีเลยนะครับมันจะปัดเป็นสัญชาติที่2ทีมสัญชาติอังกฤษทันทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญชาติที่2นะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ากรณีปล่อยยืมไป1ครั้งหรือมากกว่า1ครั้งแล้วกลับมาเนี่ยการนับอายุใบอนุญาตทำงานเวิร์คเพอร์มิทเนี่ยจะต่อเนื่องหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเดือน6กลับมาเจอกันครับผมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมจะรอดูสัญชาติที่2นะครับก็คือมีแมนยูมาขอยืมผมนะครับผมก็เลยเข้าไปดูนะครับกับกลายว่านักเตะตัวนี้ได้สัญชาติที่2ไปแล้วนะครับยังไม่ครบ5ปีเลยนะครับก็ขาดอีกประมาณ6เดือนอ่ะ5เดือนขาดประมาณ5เดือนนะครับจะครบกำหนดที่ระยะเวลาที่ย้ายเข้ามานิวคาสเซิลนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าได้สัญชาติที่2ตอนไหนอาจจะได้ตอนปีใหม่1มกราคมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะก็ผมก็เดาไว้ว่าน่าจะใช้ระยะเวลา5ปีครึ่งในการรอสัญชาติที่2นะครับสำหรับนักเตะอเมริกาใต้นะครับนี่นะครับได้สัญชาติที่2ไปแล้วนะครับนี่นะครับผมปล่อยยืมไปครั้งนึงกับแอสตันวิลล่าตอนนั้นยังไม่ได้สัญชาติที่2นะครับก็ยังงงอยู่ว่าในลีกเดียวกันเนี่ยยืมนักเตะเวิร์คเพอร์มิทได้ยังไงผมก็เคยไปยืมนักเตะเวิร์คเพอร์มิทในลีกเดียวกันนะก็ยืมไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไม AI ยืมทีมผมได้ก็ประมาณนี้นะครับสรุปนะครับก็คือนักเตะเวิร์คเพอร์มิทปล่อยยืมให้กับทีมในลีกเดียวกันจะไม่มีผลกระทบในการนับระยะเวลาสัญญาเวิร์คเพอร์มิทนะครับผม5ปีครึ่งนะครับไอ้4ปีครึ่งไม่ใช่5ปีครึ่งขออภัย4ปีครึ่งนะครับก็ได้สัญชาติที่2ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ครับรอบหน้าก็จะมีอะไรแนะนำหรือการทดลองอะไรต่างๆนานาหรือทริคอะไรดีๆมาฝากก็ติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับขอให้สนุกการเล่นเกมนะครับผมสวัสดีครับ